สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent ค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์เราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 12:30 นถึงเวลา 13:30 นค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมอย่าดูเพลินนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมามอบให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะสำหรับรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์นะคะจะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนค่ะจากโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆได้มาแสดงความเก่งได้มาแสดงความสามารถด้านบนเวทีแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564ในวันนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะละครรำทิเบตเครื่องละครจึงได้จัดการแสดงเยาวชนเสริมศิลป์เฉลิมพระเกียรติละครพันทางเรื่องพระลอเป็นชุดการแสดงจากแมนสวงสู่เมืองสองซึ่งประกอบไปด้วย4การแสดงด้วยกันค่ะนั่นก็คือการแสดงฟ้อนแพนสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากการแสดงละครพันทางเรื่องพระลอค่ะบทพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ค่ะซึ่งท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเป็นการผสมระหว่างท่าฟ้อนของเหนือและท่ารำของไทยค่ะเป็นท่าฟ้อนของเหนือและท่ารำไทยรำประกอบทำนองเพลงลาวแผ่นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการแสดงพระลอตามไก่ได้กล่าวถึงพระเพื่อนพระแพงได้เกิดความกระวนกระวายใจค่ะต้องการให้พระลอเดินทางมาพบโดยเร็วโดยให้นางรื่นนางโรยขอความช่วยเหลือจากปู่เจ้าสมิงพรายปู่เจ้าจึงได้เสกไก่แก้วค่ะให้หลอกล่อพระลอมายังอุทยานหลวงหรือเมืองสองโดยเร็วนั่นเองและตามมาด้วยการแสดงพระลอลงสวนค่ะพระลอลงสวนครั้นพระลอออกเดินทางเพื่อมาพบกับพระเพื่อนพระแพงจึงได้ถึงเมืองสองจึงได้ปลอมตัวเป็นพราหมณ์ค่ะนามว่าสีเกตและนายแก้วนายขวัญก็เปลี่ยนนามเป็นนายรามและนายรัฐได้เข้าไปในอุทยานโดยพระลอได้ชมพันไม้นานาชนิดพรางพรรณนาคิดถึงที่มีต่อพระเพื่อนและพระแพงนั่นเองค่ะและการแสดงสุดท้ายค่ะกับการแสดงพระลอเข้าห้องเมื่อพระลอเสด็จเข้ามาถึงอุทยานแล้วจึงได้พบกับนางรื่นนางโรยที่มารอรับเสด็จอยู่พระพี่เลี้ยงทั้งสองจึงได้พาพระลอนายแก้วและนายขวัญหลบเลี่ยงลักลอบเข้ามายังพระตำหนักของพระเพื่อนและพระแพนั่นเองค่ะและในตอนนี้ค่ะการแสดงเยาวชนเสริมศิลป์เฉลิมพระเกียรติละครพันทางเรื่องพระลอก็พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะThank you.
พาดเห็นกายตรการหัวบ้านบ้านหาดหรือไทยงามพอใจแกงโพ
กรีดปีกใส่หางครั้นพระลอไล่กระชันกันกลางไก่ควันOh,
ปลงนามเป็นพระมือทีเหมือนมูนีสีเกตนึกOh.
สอง